เป็นยังไงบ้างลูกมางานเลี้ยงกับแม่สนุกมั้ยจ๊ะคุณแม่ก็รู้นี่คะว่าหนูไม่ชอบงานแบบนี้อ่ะเอาเถอะนะแม่บอกให้มาด้วยก็ต้องมาแล้วก็ช่วยทำหน้าให้มันดีๆหน่อยยิ้มยิ้มไว้เข้าใจไหมค่ะคุณแม่ดีมากจ้ะลูกโอ๊ะนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยดูสิชุดฉันเปียกไปหมดละทำไมไม่รู้จักระวังเลยฮะยี่เด็กเสิร์ฟรู้ไหมว่าชุดฉันราคาเท่าไหร่ต่อให้เธอทำงานทั้งปีอ่ะก็ยังไม่พอซื้อหรอกนะเฮ้ยอารมณ์เสียจริงเลยไปจะไปไหนก็ไปเลยนะไปขอโทษค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะคุณผู้หญิงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าไปสนใจเลยลูกอ้าวลูกดิสนีย์ลูกนี่เธอนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะนี่เธอทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลยล่ะไม่น่าเชื่อเลยนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนที่หน้าตาคล้ายกับฉันขนาดนี้นั่นน่ะสิว่าแต่เธอเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นต่อว่าแถมยังดูถูกเธอด้วยอ่ะแต่เธออย่าไปสนใจเลยนะคนพวกนี้อ่ะก็เป็นแบบนี้แหละนี่ถ้าแม่ฉันไม่บังคับให้มางานนี้นะฉันก็ไม่อยากจะมาเจอคนพวกนี้ด้วยซ้ำไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันก็ไม่ได้สนใจคำพูดคนพวกนั้นแล้วล่ะเธอนี่โชคดีจังเลยเนอะที่เกิดมามีฐานะที่ดีมีพร้อมทุกอย่างดูฉันสิเกิดมายากจนต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากมาตั้งแต่เด็กอ่ะแถมไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจแล้วก็ดูถูกแต่ฉันน่ะไม่ชอบชีวิตแบบนี้เหมือนกันน่ะถึงจะใช้ชีวิตสะดวกสบายแต่ฉันก็ต้องทำตามคำสั่งแล้วก็ทำตามความต้องการของคุณแม่ตลอดฉันแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเลยอ่ะจนบางทีฉันก็อยากจะหนีออกจากบ้านไปให้พ้นฉันจะได้มีชีวิตที่อิสระบ้างแต่ถึงยังไงฉันก็อิจฉาชีวิตเธอมากกว่าถ้าให้ฉันเลือกอ่ะฉันก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเป็นลูกหนูแบบเธอบ้างยังไงก็คงจะมีความสุขกว่าฉันในตอนนี้อยู่แล้วล่ะงั้นถ้าเธอไม่ชอบชีวิตแบบนี้แล้วฉันก็ไม่ได้ชอบชีวิตของตัวเองเท่าไหร่งั้นเรามาลองเปลี่ยนกันดูไหมล่ะในเมื่อเราก็มีหน้าตาที่คล้ายกันขนาดนี้แอบสลับตัวกันก็คงไม่มีใครรู้หรอกฮะเธอพูดจริงเหรอเนี่ยน่าสนใจดีนะฉันก็อยากจะลองใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูแบบเธอบ้างอะจริงสิจ๊ะงั้นตกลงตามนี้นะงั้นก่อนอื่นเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อสลับชุดกันก่อนโอเคจ้ะนี่เธอช่วยรูดซิปให้ฉันหน่อยสิได้เลยว้าวพอเธอมาแต่งตัวแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนฉันเป๊ะเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็รีบเข้าไปในงานกันเถอะโอเคจ้ะขอบคุณคุณแอเรียลมากเลยนะคะสำหรับงานนี้น่ะยาดิดนี่หายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยแม่เดินตามหาจะทั่วงานอยู่ละคือพอดีหนูไปเข้าห้องน้ำมานะคะคุณแม่หนูปวดท้องอะค่ะปะงั้นก็รีบกลับกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปแวะรับเจ้าริชชี่อีกนะริชชี่ที่ไหนหรอคะคุณแม่เอ้าก็ไปแวะรับที่ร้านตัดขนสุนัขไงลูกลืมแล้วหรอค่ะคุณแม่ปะงั้นก็ไปกันเถอะโล่งอกเกือบไปแล้วไม่ล่ะนี่เธอเมาเครื่องดื่มไปเสิร์ฟให้แขกสิมายืนเฉยอยู่ได้อ่ะค่ะได้เลยค่ะโอ๊ยจะเห่าเสียงดังทำไมเนี่ยเจ้าริชชี่ฮะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนะวันเนี้ยคุณแม่เรียกหนูมาคุยมีอะไรหรอคะแม่ก็เรียกมาคุยเรื่องตารางเรียนของลูกวันพรุ่งนี้ไงล่ะอ๋อแล้วหนูต้องไปทำอะไรบ้างล่ะคะคุณแม่พรุ่งนี้เช้าลูกต้องไปติวคณิตศาสตร์กับครูเดวิดส่วนตอนบ่ายก็ต้องไปซ้อมเต้นบัลเล่ต์กับครูเอลซ่าจนถึงเย็นส่วน3ทุ่มก็มีนัดติวออนไลน์กับทีเชอร์อดัมด้วยนะจ๊ะฮะค่ะคุณแม่คิวเยอะจังเลยนะคะก็ใช่นะสิมันก็เป็นตารางเรียนปกติของลูกอยู่แล้วนี่จ๊ะมีอะไรหรือเปล่าจะเห่าอะไรนักหนาเนี่ยเจ้าริชชี่หยุดได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะคุณแม่พรุ่งนี้
ี้หนูจะตื่นมาเตรียมตัวแต่เช้าค่ะพร้อมแล้วค่ะคุณแม่เอ๊ะดิสนีย์นี่ลูกแต่งตัวอะไรของลูกเนี่ยทำไมมาใส่ชุดอะไรแบบนี้ล่ะไปรีบๆขึ้นไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยนะสายแล้วเนี่ยค่ะคุณแม่หนูจะรีบไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ละค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเออค่ะคุณแม่ทำไมแม่รู้สึกว่าเสียงแกมันแปลกๆไปนะเป็นอะไรหรือเปล่าเออคือพอดีเมื่อวานหนูคงจะดื่มน้ำเย็นเยอะไปหน่อยค่ะก็เลยรู้สึกเจ็บคอค่ะอย่างนั้นเองเหรออืมงั้นก็แล้วไปรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ละค่ะเอาละต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องระบบสมการกันนะเอ๊ะวันนี้ทำไมดิสนีย์เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วเนี่ยรู้สึกแปลกๆไปนะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เอาละจ้าต่อไปเดินถอยหลังนะจ๊ะ1แล้วก็เดินหน้าโอ๊ยอ้าวนี่ดิสนีย์ไม่ได้ซ้อมแค่วันเดียวเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทำไมเต้นผิดจังหวะแบบนี้ล่ะคือว่าช่วงนี้หนูมีเรื่องให้คิดเยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิเลยขอโทษด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะงั้นก็มาซ้อมเต้นกันต่อเถอะไปไปเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะลูกก็ดีนะคะคุณแม่วันพรุ่งนี้หนูขอไปเที่ยวได้ไหมคะคุณแม่หนูอยากพักผ่อนบ้างอะค่ะฮะไปเที่ยวอย่างนั้นเหรอไม่ได้นะวันพรุ่งนี้อ่ะลูกต้องไปกินข้าวกับคุณหญิงซินดี้กับแม่นัดเขาเอาไว้แล้วแต่หนูไม่อยากไปเจอคนพวกนั้นนี่คะคุณแม่แม่สั่งให้ไปก็ต้องไปสินี่แกจะขัดคำสั่งแม่อย่างนั้นเหรอฮะไม่ต้องมาเถียงแล้วก็ทำตามที่แม่บอกไปรีบขึ้นไปอาบน้ำได้ละเดี๋ยว3 ทุ่มมีติวออนไลน์อีกค่ะคุณแม่ต้องมาใช้ชีวิตแบบดิสนีย์นี่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกันนะเนี่ยอยากทำอะไรที่ชอบก็ไม่ได้ทำแถมยังต้องมาโดนแม่บังคับแบบนี้อีกนี่เราคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่เนี่ยตื่นได้แล้วลูกสายแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบกินข้าวแล้วก็ออกไปทำงานกันนะลูกโอ๊ยนี่ยังเช้าอยู่เลยนะคะคุณแม่นี่มันสายแล้วนะลูกรีบลุกมาเร็วๆค่ะๆก็ได้ค่ะนี่ยังไม่เสร็จอีกหรอมะเฟืองตั้งนานแล้วยังได้แค่นี้เองค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะรีบทำให้เสร็จค่ะผักค่ะผักสดๆเลยนะคะสนใจไหมคะคุณผู้หญิงเห็นมีลูกค้ามาซื้อเลยนะจ๊ะแม่นั่นน่ะสิถ้าขายไม่ได้แบบนี้เย็นนี้เราคงไม่มีเงินไปซื้อกับข้าวแน่ๆเลยโอ๊ยไข่ต้มอีกแล้วเหรอเนี่ยกินทุกวันจนหน้ากลมเหมือนไข่แล้วทำยังไงได้ล่ะลูกวันนี้เราแทบจะขายผักไม่ได้เลยอดทนกินไข่ต้มไปก่อนนะค่ะคุณแม่เหนื่อยจังเลยนี่มะเฟืองทนใช้ชีวิตแบบนี้มาได้ยังไงกันนะตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยทำงานหนักแบบนี้มาก่อนเพิ่งจะรู้ว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทอะมันยากขนาดไหนถึงแม้ว่าคุณแม่จะชอบบังคับให้เราทำตามคำสั่งแต่แม่ก็คงเหนื่อยเหมือนกันที่ต้องหาเงินมาดูแลเราได้ขนาดนี้อะ
าวดิฉันหนูดิสนีย์ค่ะเดี๋ยวเทอมหน้านี้ก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วล่ะค่ะฝากเนื้อฝากตัวให้ด้วยนะคะคุณหญิงซินดี้ร้ายค่ะไม่มีปัญหาค่ะคุณผู้หญิงคนกันเองทั้งนั้นดิฉันจะดูแลให้อย่างดีเลยล่ะค่ะแต่หนูยังไม่ได้ตกลงกับคุณแม่เลยนะคะว่าหนูอยากจะไปเรียนต่อที่ไหนนี่อย่ามาพูดแบบนี้กับแม่นะดิสนีย์สิ่งที่แม่หาให้นี่แหละดีที่สุดเข้าใจไหมคุณน้องคะแล้วเรื่องกว้านซื้อที่แถวนี้เพื่อทำห้างสรรพสินค้าของเราล่ะคะไปถึงไหนแล้วคะอ๋อเรื่องนั้นเหรอคะตอนนี้ดิฉันให้คนไปซื้อที่มาได้เกือบหมดแล้วล่ะค่ะเหลืออยู่แค่ที่เดียวเป็นที่ดินสวยมากเลยล่ะค่ะแต่ยายคนสูงนั่นไม่ยอมขายให้เราสักทีอะค่ะพวกคนจนก็แบบนี้เลยค่ะทำมาเป็นห่วงที่ดินจริงๆแล้วก็อยากให้เราเสนอเงินเพิ่มให้ไงนะคะมันถึงไม่ยอมขายให้เราง่ายๆน่ะถ้าไม่ยอมขายเราก็แค่เอาเงินฟาดหัวมันไปเลยค่ะคุณน้องเดี๋ยวมันก็ยอมขายให้เราเองนะคะ เอ๊ะนั่นมันที่ดินบ้านของเราไม่ใช่หรอทำไมคนพวกนี้เป็นคนแบบนี้เนี่ยแม่คะหนูขอตัวก่อนนะคะจะไปไหนน่ะดิสนีย์ลูกฉันไม่ชอบสังคมแบบนี้เลยถึงจะร่ำรวยมีเงินทำตัวสูงส่งแต่ก็ชอบดูถูกแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นอยู่เรื่อยแถมคุณแม่ก็เอาแต่บังคับให้ทำตามคำสั่งอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำตามใจฉันรู้สึกไม่มีความสุขเลยอะคิดถึงแม่จังป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคงจะทำงานหนักอยู่คนเดียวแน่ๆเลยอ้าวมะเฟืองมานั่งทำหน้าเศร้าอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะดิสนีย์เธอก็มานี่ด้วยหรอใช่จ้าฉันน่ะต้องมาทำงานเสริมช่วยแม่หาเงินน่ะแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะฉันรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ตัวฉันเลยฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขเท่าตอนที่อยู่กับแม่เลยอ่ะฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเธอนี่เก่งมากเลยนะที่ใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้ได้อ่ะใช่แต่ถึงฉันจะเหนื่อยฉันก็มีความสุขนะที่ได้ช่วยแม่ทำงานหาเงินแล้วก็ผ่านความลำบากมาด้วยกันน่ะถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะใจตรงกันเลย แต่ถึงยังไงอ่ะฉันก็ต้องขอบคุณเธอนะที่ให้ฉันน่ะได้มีโอกาสมาลองใช้ชีวิตแบบนี้น่ะฉันก็เหมือนกันจ้ะจริงๆชีวิตเธอก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็ดีคนละแบบแล้วแต่ว่าเราจะมีความสุขกับชีวิตแบบไหนมากกว่ากันจ้าแต่ถึงยังไงอ่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอนะถ้าเธอมีอะไรเดือดร้อนอ่ะก็บอกฉันได้เลยนะมะเฟืองขอบใจมากเลยนะจ้าดิสนีย์จ้า ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ